clouds pass, the skies are clear. จงเติมตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์5 3 4 6 8ตัวต่อไปในอะไรก็ไม่รู้มันเป็นคำถามข้างล่างจะเป็น7 8 9อ้าวลองอันนี้มันเกี่ยวกับอนุกรมเพื่อนบอกว่า9 9ได้มายังไงคะ9เป็นคำตอบที่ถูก9ได้มายังไง9ได้มายังไงคะดู5มันลดลงทีละ1 5ก็มาเป็น4เป็น3ต่อไปอะไรคะ7ก็เพิ่มมาทีละ1 7ก็8 9ตัวต่อไปคืออะไร3เนี่ยมันต้องเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละ3 3คูณ2ได้6 3คูณ3ได้9นี่ก็คือ9ง่ายไหมง่ายมันก็จะมีตารางตารางคือมีขนาดเท่าไหร่คะ3คูณ3ก็คือ9 9ช่องก็มี8 12 24 4 6 12 2 3ตัวต่อไปคืออะไรตัวต่อไปคืออะไรคะเสมาทำไมได้6ครับเสมาครับทำไมถึงได้6หกอะถูกแล้วแต่ว่าบอกวิธีการคิดนักเรียนดูข้างบนนี้มันคืออะไรคะเลขอะไร8 12 24มันเป็นครึ่งหนึ่งของแถวที่2ก็คือถ้าเอา4คูณ2ก็ได้8 6คูณ2ได้12 12คูณ2ได้24ต่อไปเราแถวที่3ก็ต้องคูณกับ2 2คูณ2ได้4 3คูณ2ได้6อะไรที่มันหายไปแล้วคูณกับ12คูณ2แล้วได้12ก็คือ6หรือคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอา12มาหารครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6ก็คือ12หาร2ก็เท่ากับ6นักเรียนจะเอามาหารหรือว่าเอามาคูณขึ้นก็ได้แล้วแต่ใครจะคิดยากไหมไม่ยากทันไหมดูต่อนะคะรับสมองอันนี้เกี่ยวกับทศนิยมมันมี 0.7 อันนี้มันเป็นรูปอะไรคะไม่รู้นะมันเป็นรูปเกี่ยวกับสามเหลี่ยมอันนี้คือฐานก็จะเพิ่มขึ้นลดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจนเหลือข้างบนสูงสุดนี่คือคำตอบฐานแรกมันมีกี่ช่องมี5ช่องก็จะมี 0.73.6 1.4 0.8 7.2 ข้างบนสูงสุดนี่คือคำตอบอันแรกครูเฉลยให้ก่อน 0.7 กับ 3.6 ทำอะไรกันมันถึงจะได้ 4.3 นักเรียนก็หาต่อไปเลยทำอะไรกันไม่รู้ได้ 4.3
สามคำตอบสูงสุดจะได้เท่ากับเท่าไหร่หาไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะถามว่าข้างบนสูงสุดใครจะมาถึงจุดยอดก่อนเพื่อนไปเราเอา3 3.6 บวก 1.4 ได้เท่าไหร่คะได้5ต่อไปเอา 1.4 บวก 0.8 ได้ 2.2 ต่อไปอะไร 0.8 บวก 7.2 ได้เท่าไหร่คะได้8ต่อไปเอาอะไรบวกอะไร 4.3 มาบวกกับ5 4 บวก 5ได้9.3 ต่อไป5บวก 2.2 ได้ 7.2 ต่อไปช่องนี้บวกช่องนี้ได้ 10.2 ต่อไป 9.3 บวก 7.2 ได้ 16.5 ต่อไปช่องนี้บวกช่องนี้ได้ 17.4 สูงสุดก็คือ 16.5 บวก 17.4 ได้เท่ากับ 33.9 พอทำได้ไหมการบวกการลบจุดทศนิยมต้องเป็นไงคะต้องตรงกัน